เหตุปล้นร้านทองนะครับในตลาดนาทวีครับร้านทองสุชาดานะครับอยู่ที่วงเวียนนาทวีครับเบื้องต้นนะครับเป็นคนร้ายนะครับใช้ยานพาหนะเป็นรถตู้นะครับมีคนร้าย5คนพร้อมอาวุธสงครามนะครับเข้ามาปล้นร้านทองนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปนะครับเบื้องต้นได้กวาดทองรูปพรรณในร้านได้ไปหมดนะครับเหตุเกิดขึ้นในตลาดนาทวีครับร้านทองสุชาดานะครับที่วงเวียนนะครับเบื้องต้นเป็นคนร้าย5คนนะครับใช้ยานพาหนะเป็นรถตู้นะครับปล้นทองไปหมดได้ทองไปหมดทั้งร้านนะครับได้ทองไปหมดทั้งร้านนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปได้นะครับเบื้องต้นคนร้าย5คนใช้อาวุธสงครามพร้อมด้วยรถตู้นะครับสีขาวรถตู้สีขาวมีสติ๊กเกอร์แตกข้างนะครับเป็นลายสีเหลืองสีขาวดำแดงนะครับได้หลบหนีไปทางประกอบนะครับจากการดูที่เกิดเหตุวันนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับแล้วก็ของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็เราให้เปอร์เซ็นต์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงถึง 80% นะครับส่วนอีก 20% เนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ผลตรวจอะไรต่างๆออกมาถึงจะฟันธงได้นะครับแต่ตอนนี้ให้ในเรื่องความมั่นคงไว้ 80%